ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำเรื่องน่ารู้ก่อนฟังพอดแคสต์ทุกวันนี้คุณเสพสื่ออะไรกันบ้างเนื้อหาในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีสื่อมากมายที่หลายครั้งก็ถูกจับมาผสมผสานเข้าด้วยกันหนึ่งในนั้นคือพอดแคสต์หรือรายการวิทยุออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตทั่วโลกอยู่ที่ราวๆ 10-20% ต่อปีมีการเก็บสถิติว่าชาวอเมริกันมากกว่า 17%ฟังพอดแคสต์ทุกอาทิตย์ขณะที่คนไทยก็เริ่มหันมาเปิดพอดแคสต์ฟังกันในระหว่างการเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆกันมากขึ้นอะไรที่ทำให้พอดแคสต์ได้รับความนิยมลองดูเหตุผลเหล่านี้ที่อาจจะทำให้คุณพบว่าสื่อการฟังนี้น่าจะเหมาะกับคุณเหมือนกัน 1. ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าจะทำอย่างอื่นอยู่ข้อดีอย่างแรกของการฟังพอดแคสต์คือมันไม่เรียกร้องความตั้งใจในการเสพสื่อของเรามากนักคล้ายกับวิทยุเราสามารถเปิดช่องพอดแคสต์ต่างๆแล้วฟังในขณะที่เราทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยคุณสามารถฟังพอดแคสต์ได้ตอนขับรถทำงานบ้านหรือออกกำลังกายลองนึกดูสิว่าช่วงเวลาที่ปกติเราจะใช้ไปอย่างเปล่าๆจะมีประโยชน์ขึ้นแค่ไหนถ้าคุณคอยมันเติมความรู้ความบันเทิงผ่านการฟังพอดแคสต์ดีๆ 2. ฟังพอดแคสต์เหนื่อยน้อยกว่าหนึ่งในข้อดีของการฟังคือมันไม่เหนื่อยการอ่านเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาและใช้พลังงานพอสมควรการอ่านบทความ3หน้า A4 ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลาจากคุณไปสัก10นาทีหลังจากนั้นคุณก็อาจจะอยากพักเสียแล้วหรือลองไปเปิด YouTube เพื่อดูอะไรสักอย่างความยาวของคลิปเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5 นาทีเพราะเราคนทำวิดีโอทราบดีว่าพฤติกรรมของคนดูไม่อาจจดจ่อต่อเนื่องกับอะไรที่ยาวๆได้มากนักแต่การฟังพอดแคสต์นั้นต่างออกไปผู้คนมักจะยินดีที่จะฟังเรื่องราวที่น่าสนใจไปได้เรื่อยๆเพราะมันไม่ต้องใช้สมาธิเพื่อฟังมากนักและนั่นทำให้เรานักผลิตเนื้อหาสามารถที่จะมีรายการพอดแคสต์ยาวๆได้ระดับชั่วโมงเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นรายการ The Joe Rogan Experiencemีความยาวเกิน2ชั่วโมงเลยทีเดียวหรือพอดแคสต์เรื่องการลงทุนก็มีความยาวราว30นาทีหรือพอดแคสต์เกี่ยวกับการแนะนำภาพยนตร์หรือพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ก็สามารถทำได้ถึง1ชั่วโมงโดยที่คนฟังไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าเลย 3. เปิดพื้นที่ให้กับจินตนาการของสมองของเราหลายคนอาจสงสัยในเมื่อเราสามารถดูคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอแล้วสามารถเห็นภาพได้เลยทำไมการฟังพอดแคสต์ยังสนุกสนานได้อยู่เพราะอะไรทำไมถึงสนุกสนานได้อยู่คำตอบของคำถามนี้อาจคล้ายกับการอ่านหนังสือการเสพสื่อที่ไม่มีภาพบ่อยครั้งเป็นการเปิดโหมดของสมองของเราให้คิดออกมาเป็นภาพซึ่งในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเล่าเรื่องของผู้จัดรายการด้วยหรือผู้ทำคลิปพอดแคสต์ลงในวิดีโอคลิปมีงานวิจัยจากเอมมาโรดิโลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปัมเปอูเฟบบ้าว่าเสียงคือสื่อรูปแบบหนึ่งที่จะบังคับให้เราคิดภาพตามไปด้วยซึ่งภาพเหล่านั้นจะเป็นจินตนาการและวิธีการทำความเข้าใจเรื่องราวที่ได้ยินในแบบของตัวเองซึ่งจุดนี้เองที่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้กับความคิดสร้างสรรค์ในแบบที่สื่อวิดีโอหรือภาพนิ่งไม่อาจทำได้เลย 4. ประหยัดเวลาค้นคว้าเพราะย่อยมาให้ฟังในคลิปวิดีโอเดียวแล้วพอดแคสต์มีประเภทของเนื้อหาที่หลากหลายตั้งแต่รายการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปจนถึงกีฬาและธุรกิจและรวมไปถึงความบันเทิงต่างๆเช่นภาพยนตร์หรือเพลงมีพอดแคสต์มากมายที่จะช่วยตอบความต้องการของคุณทางด้านความบันเทิงและความรู้ถ้าเป็นโลกในอดีตคุณอาจต้องนั่งหลังแข็งเพื่ออ่านหนังสือสักเล่มหรือค้นคว้ารีเสิร์ชในห้องสมุดแต่ในปัจจุบันคุณสามารถฟังพอดแคสต์แล้วรู้เรื่องทั้งหมดที่ถูกรวบรวมและย่อยมาให้รับรู้ได้ง่ายๆมันจึงเปรียบเสมือนไอเดียสำเร็จรูปที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาของเราได้ 5. เปิดพื้นที่ให้ใครก็ตามที่อยากเล่าคนทุกคนมีเรื่องเล่าของตัวเองแต่ไม่ใช่คนทุกคนที่จะชอบเขียนหนังสือถ่ายรูปหรือสามารถตัดต่อวิดีโอได้พอดแคสต์คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในการเล่าเรื่องเพราะมันไม่ต้องอาศัยทักษะอะไรมากมายนอกจากเสียงที่มีเสน่ห์ของแต่ละคนที่จะทำวิดีโอพอดแคสต์ขึ้นมาหรือเสียงของเรากับเครื่องอัดเสียงนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของพอดแคสต์กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะมันเปิดโอกาสให้คนที่มีเรื่องเล่าแต่ไม่ได้มีทักษะในการสร้างสื่อชนิดอื่นๆได้เข้ามาเล่าเรื่องของตัวเองหรือสิ่งที่พวกเขาสนใจพื้นที่ของเสียงจึงเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งจะทำให้คุณในฐานะผู้ฟังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายหลายประเภทโดยวิธีเล่าที่แตกต่างกันออกไปหวังว่าทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมเข้ามาฟังรายการ Talk About Movie ในรูปแบบพอดแคสต์คงถูกอกถูกใจและมีจินตนาการและได้รับรู้เรื่องราวเก่าๆหรือความรู้ที่ผมนำมาให้ฟังในคลิปนี้
สำหรับท่านที่คลิกเข้าชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักหนีความวุ่นวายจากสังคมเปิด Talk About Movie ฟังกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ